ร่วมกันนะครับในการปราบปรามในการตรวจเช็คนะครับในการไล่เรียนทั้งหมดนะครับในการเอ็กซเรย์เป้าหมายต่างๆนะในพื้นที่กรุงเทพและในทั่วรวมถึงทั่วทั้งประเทศนะครับวันนี้ต้องเรียกว่าสำนักงานตรวจเงินทั่วเมืองนะครับนะรวมถึงในส่วนของราชการท่องเที่ยวหน่วยทหารในพื้นที่นะครับนะวันนี้เราเอ็กซเรย์ทั้งหมดนะเราตรวจสอบทั้งหมดทั่วทั้งประเทศนะครับนะรวมถึงในเมืองรองรวมถึงในพื้นที่ใจกลางเมืองหลวงนะครับนะวันนี้ทั้งหมดเนี่ย337 เป้าหมายนะครับวันนี้เรามีการจับกลุ่มบุคคลต่างชาตินะครับที่หลบหนีอยู่ในประเทศไทยแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายทั้งหมด369รายนะครับวันนี้จะมีปริมาณเยอะนะครับนะเป็นบุคคลที่ overstay ทั้งสิ้นเนี่ย96 รายนะครับนะทั่วทั้งประเทศต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราเน้นหนักมากขึ้นนะแต่เห็นได้ว่ายอดเศรษฐกิจการจับกลุ่มสูงขึ้นนะครับเราเพิ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับความจริงแล้วต้องเรียกว่าในการนะครับในการบริการร่วมกันทั้งในส่วนของกรมการตำรวจท่องเที่ยวกองกำลังหน่วยความมั่นคงโดยเลขนะครับตำรวจภูธรจังหวัดนะครับเราเริ่มดำเนินการ2 ปีมาแล้วนะครับนะทั้งหมดในการใช้ยุทธการในการเอ็กซเรย์ต่างในการกวดขันจับกลุ่มผู้กระทำผิดต่างๆนะครับนะเรามีการดำเนินการมาถึง35 ครั้งแล้วนะครับมีการจับกลุ่มไปทั้งสิ้น 2,700 กว่าเป้าหมาย 4,500 กว่ารายนะครับทั้งหมดเรามีการกวาดล้างไปแล้วและผลักดันในประเทศพร้อมทั้งขึ้นบัญชีและนิติบุคคลนะครับไป 4,500 กว่ารายแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นจากวันนี้ในการดำเนินการสื่อจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงนะครับ
นะหรืออาศัยประเทศไทยเป็นฐานในการก่อกิจกรรมนะครับรวมถึงอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งพักพิงในการฟอกเงินในการก่อกิจกรรมต่างๆนะครับนะวันนี้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะตายแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องราวร้องเรียนทั้งหมดนะครับนะที่ร้องเรียนเข้ามานะครับแล้วว่ามีบุคคลต่างด้าวเปิดร้านแล้วจำหน่ายขายของขายหมอนยางพารานะครับขายยาหม่องนะครับในย่านรัชดาห้วยขวางต่างๆวันนี้เรานำกำลังทั้งหมดนะครับโดยท่านผู้การศูนย์สืบสวนสตม.นะครับนำกำลังเข้าขวางร้านในเมื่อวานจนถึงวันนี้นะทั้งหมด80กว่ารายแล้วนะครับนะมีทั้งชาวจีนอินเดียกานาแอฟริกานะครับต้องเรียนต่อว่าอย่างนี้นะครับนะจากวันนี้ไปมาตรการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเข้มงวดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในการเอ็กซเรย์บุคคลต่างด้านบุคคลต่างด้าวนะครับบุคคลที่เข้าเมืองโดยกฎหมายการคัดกรองนะครับนะรวมถึงในเรื่องของจุดผ่านแดนต่างๆนะครับทั้งในช่องทางธรรมชาติและในช่องทางที่เป็นด่านถาวรของเรานะครับนะวันนั้นวันนี้ในเรื่องการปิดกั้นนะครับนาการคัดกรองนาทั้งในกรุงเทพก็ตามนารวมถึงบริเวณด่านแนวชายแดนทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะเพิ่มความเพียบมากขึ้นนะครับวันนี้เป็นศูนย์สถานการณ์โรแมนซ์กรรมนะครับนะในไนจีเรียวันนี้ทำเอ็กซเรย์ทั้งหมด 1,400 กว่ารายนะครับแล้วอีกใน2วันนี้นะคาดว่าจันทร์อังคารในส่วนของกองการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งนะครับนะแต่เพิ่มถอนวีซ่าอีกจำนวนมากนะครับน่าจะประมาณ30-40รายนะครับในกรณีของไนจีเรียที่เดินทางเข้ามาโดยเอกสารไม่สมบูรณ์นะครับเพราะได้วันนี้บุคคลที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใช้วีซ่าท่องเที่ยวต้องท่องเที่ยวจริงๆนะครับแต่ไม่ได้หมายว่ามาเช่าบ้านให้สามเมื่อกี้เดือนละ40,000แล้วลักลอบเล่นการพนันหรือก่ออาชญากรรมในประเทศไทยนะครับโดยอาศัยประเทศไทยเป็นฐานในการก่อกิจกรรมแบบนี้ก็ไม่ดีนะครับก็มือหนึ่งวันนี้นะครับที่ผมเรียกสิ่งต่างๆให้มาช่วยการหน้าสปกรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไปแล้วนะครับนะรวมถึงนายหมวดกองสาวัตรอีกหนึ่งนายนะครับนะก็วันนี้มีสองคนนะครับในส่วนพฤติการเนี่ยมีพฤติการที่ตรวจสอบพบแล้วว่ามีพฤติการในการช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวนะครับนะให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนะครับโดยผิดระเบียบนะครับและกฎหมายนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของการดำเนินการสั่งช่วยการวันนี้นะครับนะเราผมเองก็ได้สั่งให้มีการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในเรื่องของการทำหน้าที่นะครับนะวันนี้ทั้งผมเองและรองผู้จัดการผู้การนะครับนะวันนี้เราเดินหน้าด้วยความแข็งแรงทั้งหมดนะครับนะ